สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่26เมษายน2567ครับตอนนี้ก็คือ10โมง9นาที Happy Friday everybody ครับวันนี้ก็ทำงานเหมือนเดิมตื่นมาตี3ครึ่งก็ให้เห็นหน้าเห็นตากันเหมือนเดิมนะครับหลายคนเป็นห่วงอาจารย์กุ๊กก็น้องเขาเป็นห่วงครับน้องนักศึกษาที่จบไปแล้วบอกว่าอาจารย์กุ๊กสุขภาพสบายดีนะครับก็ตอบเลยบอกว่า perfect ครับทั้งภายในและภายนอกร่างกายรวมทั้งสุขภาพจิตด้วยครับก็ happy life อย่างที่บอกอีก2ปีเกษียณแต่ก็ทำงานมาเรื่อยๆตลอดเกษียณก็ยังทำงานเหมือนเดิมครับก็ดูใน Facebook ก็มีสิ่งดีๆครับขอบคุณท่านอธิการบดี CMKL คาริกิเมลอนนะครับคิมฮงกุด Institute of Technology ท่านดร.สุพันแชร์กันมาเรื่อยๆก็สถานทูตอเมริกาเปิดให้น้องนักเรียนนักศึกษานะครับลงทะเบียนเพื่อเข้าไปเขาเรียกอะไรอะไปเยี่ยมชมแล้วกันนะครับไปพูดคุยที่สถานทูตอเมริกาครับก็ลงทะเบียนอาจารย์กูก็แชร์ต่อไปพรุ่งนี้วันเสาร์เห็นมีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณท่านแล้วก็บังไปเปิดบูธที่ไบเทคเปิดให้น้องหมอปลายนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมซักถามอะไรหลายๆอย่างอาจารย์กูก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลเท่าไหร่เห็นแต่ใน Facebook แวบๆก็อาจจะได้โผล่ไปครับพรุ่งนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่ซอยลาสานตัดกับถนนศรีนครินทร์นะครับคือพูดง่ายถ้าวิ่งมาจากซีคอนพาราไดซ์นะครับไปทางปากน้ำข้ามถนนบางนาตราดก็จะมาเจอซอยลาสานนั่นแหละครับอยู่ที่คอนโดของภรรยาคุณบิ๊กก็อาจจะโผล่ไปทักทายหน่อยมีน้องเดียวนะครับท่านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณท่านรัฐกระบังดร.คมสันมาลิศรีแล้วก็มีสตาฟหรือว่าบุคลากรนะครับก็มีงานภรรยาจะได้โผล่ไปดูเห็นมีงานเฟอร์นิเจอร์ก็อย่างว่าผู้หญิงครับเขามีความละเอียดอ่อนในการตกแต่งก็จะไปเดินเยี่ยมชมแล้วก็มีอะไรอ่ะเกี่ยวกับสินค้าทางด้านไฟฟ้าซึ่งก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะไปซื้ออะไรหรอกครับก็อาจจะไปเดินเล่นหลังจากส่วนใหญ่ก็คือนั่งทำงานเมื่อวานก็ที่อาจารย์กุ๊กบอกสุขภาพแข็งแรงก็คือหมายถึงว่าเหมือนกับเราเนี่ยสู้แดดครับก็รู้ว่าอากาศร้อนแต่ก็เดินแต่ตอนแรกเนี่ยใส่ขาสั้นแต่ตอนหลังชักจะเดินบ่อยและชักจะออกไปสำรวจบริเวณนะครับเพราะว่าเปลี่ยนสถานที่เดิมอยู่ลาดกระบังก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายนี่ก็มีความสนใจนั่งรถสองแถวตลอดสาย10บาทนะครับวัดสีเอี่ยมใกล้ๆ Paradise ไปปากน้ำระยะทางก็ประมาณ10กว่ากิโลก็คุ้มดีครับแต่ก็ร้อนแต่ก็ไม่มีการวูบอะไรครับแล้วเมื่อวานก็นั่งรถ MRT จากสถานีศรีราชาไปที่สำโรง28บาทประมาณนั้นนะครับถามว่าไกลไหมตีไปก็ระยะทางน่าประมาณสัก 5-6 กิโลประมาณนั้นนะครับแล้วสิ่งที่อยู่แถวนี้ก็แตกต่างจากลาดกระบังเพราะว่ามีคอนโดสูงเยอะมากเหมือนเป็นถิ่นธุรกิจแล้วก็การคมนาคมค่อนข้างสะดวกเมื่อวานคาใจก็เลยมาอยู่สถานที่ใหม่ก็ลองดูไปที่จานคุกเช่าทอดข้าวก็เลยไปดูอาหารทะเลสดที่ตลาดสำโรงติด Imperial สำโรงที่สำโรงก็มีเขาเรียกอะไรมีอาหารมาขายก็ไม่แพงครับแล้วก็น่าสนใจหลากหลายชนิดก็หยิบหมูยอนะครับท่อนเท่าแขน2ท่อน
100บาทแล้วก็แหนมเนือง180บาทค่อนข้างดีครับก็แซวแม่ค้าบอกว่าไม่ต้องไปถึงหนองคายไม่ต้องไปถึงอุบลเลยนะครับปูยออุบลแหนมเนืองหนองคายเขาก็หัวเราะก็เฟรนด์ลี่ครับก็ make friends ไปแหนมเนืองมองดูปราดเดียวก็รู้ละเครื่องครบครับก็มีกล้วยดิบกล้วยน้ำว้านั่นแหละมีมะม่วงน้ำดอกไม้ดิบทั้งลูกเลยครับ180มีผักสลัดมีใบพลูผักแพรวที่กินกับลาบเป็ดมีโหระพาแล้วก็เขาเรียกอะไรผักชีฝรั่งใช่ไหมครับบางคนเขาเรียกว่าฟันเลื่อยก็ทานได้ค่อนข้างเยอะที่เหลือก็ใบชะพลูนะครับก็เมื่อเช้าก็เลยไปที่ 7-Eleven ไปซื้อกะทิกล่องมามีกุ้งสดอยู่กุ้งแช่บวยก็คงจะทำแกงกะทิกุ้งใบพลูครับก็หอมดีก็เป็นสมุนไพรแล้วก็ไปดูที่เชลฟ์ของเซเว่นปกติจานกุ๊บไปซื้อของเนี่ยจะรีบจะซื้ออะไรก็ซื้อตรงนั้นแต่รู้สึกมีเวลาก็เลยเดินดูหน่อยมีแม้กระทั่งน้ำพริกปลาย่างมีอะไรแค่8บาทเป็นกล่องนะครับแล้วก็แม้กระทั่งซองปรุงรสมีอะไรอะสำหรับทำเขาเรียกอะไรกุ้งอบวุ้นเส้นผงพะโล้นะครับอาจารย์กุ๊กอาจจะเฉยนะเพราะไม่ค่อยใช้ของพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะลุยด้วยวัตถุผักสดวัตถุดิบใช่ไหมครับเขาเรียก raw materials เป็นอะไรที่ลงมือด้วยตัวเองแล้วก็ปรุงด้วยตัวเองของกินหาง่ายมากครับเมืองไทยก็มีสตรีทฟู้ดนะครับก็คือร้านขายข้าวข้างถนนมื้อเช้าก็กลับมาก็ซัดข้าวเหนียวไปแล้วก็ปีกไก่3ปีกเสียบไม้ย่างเตาถ่านแล้วก็ขึ้น2ไม้ครับคืออาหารอย่างอื่นเนี่ยทำได้มีกระทะไฟฟ้าแต่ว่าประเภทปิ้งย่างหอมๆเนี่ยเราหมดสิทธิ์ครับเพราะว่าเราไม่มีสถานที่ที่จะมาปิ้งย่างแล้วจริงๆก็คือไม่คุ้มหรอกต้องมาติดเตาถ่านก็นั่งดูบรรยากาศนะครับซอยลาซานคนก็เริ่มเข้าทำมาทำงานก่อน8โมงเช้าก็โชคดีที่ถือว่าเรามีอิสระในการที่จะทำงานที่ไหนก็ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่ในฮาร์ดดิสก์อยู่ในสมองสามารถที่จะเจเนเรตนะครับก็คือสร้างสิ่งที่เราอยากจะทำก็มีฟรีดอมถึงแม้ว่าก็อย่างที่บอกไปไหนเขาก็แปลกใจว่าโอ้อาจารย์เงินเดือนแค่นี้ล่ะใช่ไหมครับเกือบ 40,000 เนี่ยก็เนี่ยครับคือทำงานให้ราชการซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเลือกเรียบร้อยแล้วว่าเราตัดสินใจเนี่ยจะมาทำงานเป็นอาจารย์เพราะเราเรียนมาเยอะเราต้องการให้ความรู้กับคนทั่วๆไปก็มีความสุขครับถึงบอกว่าสุขภาพจิตอาจารย์กุ๊กดีมากอยากจะทำอะไรก็ทำนะครับแต่เราก็รู้ responsibility ก็คือความรับผิดชอบโดยตัวของเราเองเราเป็นเจ้านายเราเป็นผู้บริหารในตัวของเราเองว่าเราอยากจะทำอะไรเราจะสั่งการของตัวเองว่าจะต้องทำอะไรบ้างครับมีทั้งงานวิชาการแล้วก็งานไม่วิชาการเราถือว่าเราได้ใช้ชีวิตมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เมื่อวานก็ไปสำรวจตลาดก็นั่ง MRT ไปจากซอยศรีราชาไปที่สำโรงนะครับก็ไม่ได้สืบว่าทำไมสถานี MRT เนี่ยขึ้นชื่อด้วยสีนะครับก็สีลาซานสถานีก็คือสีลาซานมีสีดานมีสีแบริ่งรถไฟฟ้าสีรถ MRT สีเหลืองที่เขาเรียกว่าเก๊กหวยนี่แหละครับก็เมื่อวานไป28บาทออกไปประมาณสักเที่ยงครึ่งตลาดใหญ่มากครับไม่เคยเห็นตลาดใหญ่ขนาดนั้นก็คือตลาดสำโรงติด Imperial สำโรงก็ได้ปูม้ามากิโล160บาทแต่ก็เหมือนเดิมครับก็บอกว่าเป็นปูไข่เปิดมาก็รู้อยู่แล้วอาจารย์กุ๊กเรียกว่าตัวไหนคือเขาเรียกอะไร Half Semicircle ใช่ไหมครับ
ครึ่งวงกลมเนี่ยตรงที่ใต้ท้องเขาอะตัวนั้นคือตัวเมีย female พูดถึงพูดไปเรื่อยๆแล้วกันครับก็เหมือนที่เคยไปเกาะเต่าตอนนั้นน้ำท่วมใครจะคิดว่าน้ำท่วมที่เกาะเต่าก็ไปเห็นป้ายเขาเขียนว่า CRAP for sale crap เขาใช้ตัว P แทนที่จะใช้ตัว B B boy crap crap ก็คือลงท้ายด้วย P เนี่ยตัวนี้อ่านยากครับพูดยาก CRAP ก็คือพวกอุจจาระหรือว่าสิ่งเสียสิ่งที่ปฏิกูลใช้งานไม่ได้อะไรเนี่ยเหมือนที่เราบอกว่าเราไปซื้อของมาเนี่ยใช้งานได้ไม่ดีเลยห่วยแตกอะไรเงี้ยนะครับเราก็บอก it's crap นะครับก็คือลงด้วยพอผ่านก็คือมันเศษขยะอะไรแบบเนี้ยนะครับคือใช้ไปสักแค่ 2-3 ครั้งพังซะละทีนี้การจะออกเสียงคำว่าปูเนี่ยก็ยอมรับว่าจานกุ๊กเองยังต้องระวังขนาดอยู่ที่อเมริกามา7ปีนะครับ CRAB B เหมือนกับ B boy เนี่ยบางทีเราใช้คำว่าลากเสียงยาวแต่ให้ลงท้ายด้วยบอใบไม้แล้วกันตัว B ก็คือบอใบไม้ใช่ไหมครับเหมือนเราพูดว่าครับเนี่ยเอางั้นแล้วกันครับขอบคุณครับอันนี้ก็น่าจะเป็นครับนะครับเสียงยาวครับก็รู้เลยครับว่าไอคำศัพท์เนี่ยที่ออกเสียงยากอาจารย์คุกไปเรียนที่อเมริกาเนี่ยตอนที่อายุน่าประมาณสัก23 25หรือเปล่าจบโทจุฬานะครับเรียน3ปี22ใช่ไหมครับจบปริญญาตรีเรียนจุฬาเรียนต่อเลยอีก3ปีก็ประมาณสัก20 25ลิ้นไก่ก็เริ่มแข็งแล้วไม่เหมือนเด็กที่ไปใหม่ๆนะครับเด็ก10ขวบ11ขวบอะไรแบบเนี้ยสำเนียงเขาจะออกหมดอ่ะอย่างคำว่าฟิล์มเนี่ยนะครับ F I L M ฟิล์มหนังเนี่ยออกเสียงยากนะครับมันจะกลายเป็นเราพูดถึง FIL ก่อนแล้วก็ตบด้วย M แล้วกัน M ก็คือ Mary หรือว่า Man เนี่ยก็กลายเป็น Film นะครับของเรานี่ Film ไปเลย Film ออกเสียงยากครับก็เป็นการยกตัวอย่างก็เหมือนที่ฝรั่งพูดภาษาไทยไอ้พยัญชนะไม่จัตวาไม่แต่คู่อะไรต่างๆไม่โทบางทีเนี่ยคือเขาไม่มีระดับเสียงแบบขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ออกเสียงไม่ได้เหมือนไปไหนอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะพูดแบบไปนายไปนายอะไรแบบเนี้ยนะครับเขาก็ทำได้แค่นั้นนอกจากจะรีพีทฝึกในห้องฝึกด้วยตัวเองตลอดครับก็บรรยากาศก็ดีคนก็เยอะแล้วก็เดินเข้าไปในบิ๊กซีนะครับก็ไปซื้อวายแล้วในที่สุดก็จะเดินไกลครับเป็นรถ MRT สีเขียวที่จากโรงเรียนในเรือปากน้ำโผล่ไปที่ไหนก็ไม่รู้แต่ผ่านไบเทคครับตัดกับไอ้เจ้ารถ MRT สีเหลืองจากสำโรงไปลาดพร้าวก็เดินไกลครับจากสถานีขาไปลง MRT สีเหลืองที่พิสุทธิ์สายที่สำโรงเราต้องเดินไปที่ Imperial ซึ่งก็เดินไปตามไอ้เขาเรียกอะไร Skywalk ของไอ้เจ้ารถไฟรถ MRT สีเขียวก็ประมาณครึ่งกิโลได้ครับแต่ก็โชคดีเรามีเป้าหมายแล้วแหละปุ๊บเดินเข้าห้างเลย Imperial แอร์ก็เย็นพอดีก็มีภาชนะสับตัวเองตลอดเหมือนเดิมครับเป็นบรรยากาศก็คือตามสะพานลอยก็มีพ่อค้าแม่ค้าเอาของมาขายกับพื้นวางกับพื้นมีแว่นตามีอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดยูเนมิตพูดไปเลยตลาดก็มีผลไม้เหมือนเดิมครับเป็นฟอร์แมตที่เราเคยเห็นแต่ราคาถูกดีมีอาหารผักทางด้านอีสานมีผักสดหมูเนื้อไก่อะไรครบครบถ้วนครับฮาร์ดแวร์ก็มีส่วนที่ขายเสื้อผ้าก็เนี่ยครับก็เป็นส่วนที่อาจารย์คุ้งต้องเดินแล้วก็ตากแดดแล้วก็เหมือนว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงเป็นการเทสตัวเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราทำได้นะแต่ไม่มีอาการวูบอะไรครับจริงก็จะ58จะขึ้น59อยู่แล้วเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่ถึงปีหน้า2568
ก็ยังแข็งแรงแล้วก็แฮปปี้ในการที่จะพบปะผู้คนแล้วก็ชอบเมคเฟรนด์ครับไปทางไอ้ข้างถังขยะคุณตรงก็ไปหาที่ดูดบุหรี่ก็ไปเจอคนอีสานแกก็เป็นเทศกิจแล้วก็ทำงานอยู่ที่สำโรงก็พูดคุยกันเราก็แนะนำตัวเองเดี๋ยวเขาจะหาเป็นสายสืบเพราะว่าอาจารย์กุ๊กเนี่ยเหมือนสายสืบอยู่แล้วแต่ตอนหลังก็ไม่ได้ใส่กางเกงสลักรองเท้าบูทใส่กางเกงขาสั้นครับคุณบิ๊กภรรยาซื้อกางเกงขาสั้นมาให้แล้วก็ใส่รองเท้าไอ้ hard sneaker หรือรองเท้าวิ่งนี่แหละนะครับใส่ถุงเท้าไปก็สบายตัวดีก็ทักทายเขาก็ชวนไปบอกว่าโอเคบ้านเขาอยู่ตรงนี้นะเขาทำหน้าที่กวาดขยะอะไรต่างๆแล้วก็บอกโอเควันหน้าเดี๋ยวก็มาหาอีกก็ไนซ์ดีครับเป็นเหมือนกับเราเหมือนคนต่างชาติอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆเราคือคนไทยเราสามารถพูดคุยกับใครก็ได้แล้วเราก็ซินเซียร์ก็คือค่อนข้างที่จะจิตใจตรงไปตรงมาครับมีอะไรเราก็พูดตรงๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะมองดูว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรที่ง่ายดีก็เรื่องธรรมดาครับชีวิตแต่กูก็เลยโฟลว์ไปเรื่อยๆไม่มีกรอบที่ถูกลิมิตตัวเองครับไม่มี lower scale limit ไม่มี upper scale limit นะครับจะมีแกปอยู่ตรงนี้ก็คือหมายถึงว่าเราก็ไม่ออกนอกพวกลิมิตนะครับที่จะทำให้เราแบบบางทีใครเราก็มองคนออกครับแต่ละคนว่าเป็นไงแต่สังเกตเวลาเราเดินไปไหนนะคนก็มองลักษณะการแต่งตัวมั้งนะครับใส่ขาสั้นถุงเท้าสีขาวรองเท้าสนิเกอร์บางทีก็ใส่บูทก็บางคนก็คงคิดว่าเป็นสายสืบอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่จริงๆคือเราเป็นอาจารย์ก็พรุ่งนี้ก็คงจะไปไบเทคครับนั่งแท็กซี่ไปรัศมีก็ไม่น่าเกิน 2-3 กิโลก็ไปเซย์ฮายถ้ามีรูปอะไรก็จะมาฝากครับอาจจะใส่เสื้อตัวนี้แหละคนเดินมาเขาก็เห็นเพราะข้างหลังนี่เขาสกรีนค่อนข้างชัดเป็นKMTL Engineering School นะครับ Class of 2023ก็คือสำหรับนักศึกษาที่จบไปเมื่อปีนี้นะครับ2023ครับก็คือเป็นปีการศึกษาที่2567แล้วก็เป็นใส่เสื้อสำหรับไปออกงานอะไรนะ Expo งาน Project Day ครับของ KMTL ผ่านมาเมื่อเท่าไหร่เดือนมีนาจำไม่ได้แล้วครับก็อาจารย์กูก็ไปร่วมนิดหนึ่งก็เล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวก็คงนั่งทำงานต่อวันนี้วันศุกร์แล้วก็รอภรรยากลับมาประมาณ5โมงก็ไม่มีอะไรมากทำกับข้าวทานพรุ่งนี้ก็อย่างที่บอกก็จะไปเดินไปเทคแล้วก็อาจจะว่ายน้ำสักหน่อยหนึ่งครับเล็กๆน้อยจากอาจารย์กุ๊กครับก็ Happy Friday everybody สุขสันต์วันศุกร์ครับทุกคน Have a great weekend ขอให้มีความสุขครับในวันเสาร์อาทิตย์วันพุธที่จะถึงก็เป็นวันแรงงานนะครับหาดบางแสนก็คนก็คงเต็มเหมือนเดิมวันหยุดเยอะครับเดือนหน้าเดือน5พฤษภาคมมีอะไรอีกอ่ะหยุด3วันติดต่อกันนะครับรู้สึก3ชุดหรือเปล่าชัดมงคลพืชมงคลวิสาขบูชานะครับเท่าที่อาจารย์กุ๊กเช็คมาซึ่งจริงก็คือหน้าฝนแต่นี้ไม่เห็นมีแววฝนเลยนะครับก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เท่าที่ดูก็คือดูข่าว CNNก็อากาศก็จะไม่อุณหภูมิก็จะไม่ลดลงเท่าไหร่ครับตอนนี้น่าจะ40กว่าแหละแล้วก็เขาบอกว่ามันร้อนขึ้นเป็นประวัติการทำลายสถิติเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ปีที่ผ่านมานะครับโลกเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับ greenhouse effect เพราะฉะนั้นก็คือดูแลสุขภาพตัวเองอาจารย์กุ๊กก็คือเราผ่านความทนทานเกี่ยวกับเรื่องของอากาศแดดร้อนเที่ยงก็เดินครึ่งกิโลหมวกก็ไม่ได้ใส่นะครับขอภาชนะอย่างเดียวแล้วก็มีน้ำเปล่าติดตัวไป
ก็ไม่มีอาการวูบไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับก็แข็งแรงดีก็เหมือนได้เดินออกกำลังกายครับอีกครั้งครับสุขสันต์วันศุกร์ครับทุกคน Happy Friday everybody and take care and have a good time on the weekend okay bye